สิ่งสำคัญในช่วงสงกรานต์ค่ะพลาดไม่ได้มีปืนแล้วไปท่องเที่ยวมีเป้าหมายแล้วไปในมังใช่ไหมน้องดาแต่ว่าประกันภัยเนี่ยกว่ากับอุบัติเหตุก็สำคัญด้วยเหมือนกันนะคะก็เลยอยากเชิญชวนนะคะทางคปภ.ค่ะเข้าร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยนะคะส่งมอบของขวัญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2567กับ2กรมธรรม์ค่ะนางวงเดือนอัตโซพลวัฒนาผู้อำนวยการภาคอาวุโสสำนักงานคปภ.ภาคกลางสงขลาก็ได้บอกค่ะว่าคปภ.ได้รวมกับภาคธุรกิจประกันภัยส่งมอบของขวัญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2567กับ2กรมธรรม์นะคะก็คือกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์ใครร้อนรั่วไมโครอินชัวรันเบียร์ประกันภัยเนี่ย10บาทนะรับไปประกันก็คือตั้งแต่อายุ15ถึง70ปีระยะเวลาคุ้มครอง30วันก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายน2567ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2567ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตการสูญเสียมือเท้าการสูญเสียสายตาหรือว่าทุพพลภาพทวนสิ้นเชิงเนื่องจากว่าอุบัติเหตุไม่ร่วมการโทษฆาตกรรมลอบทำลายร่างกายแล้วก็หรืออุบัติเหตุคณะขับเคหรือว่าโดยสารรถเครื่องจำนวนเบี้ยเอาประกันภัยใน1เส้นบาทกรณีเสียชีวิตการสูญเสียมือเท้าการสูญเสียสายตาหรือว่าทุพพลภาพทวนสิ้นเชิงจากการโทษฆาตกรรมลอบทำลายร่างกายอุบัติเหตุคณะขับเคหรือว่าโดยสารรถจักรยานยนต์จำนวนเงินเบี้ยประกันเนี่ยนะ 50,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิตการสูญเสียมือเท้าแล้วก็การสูญเสียสายตาหรือว่าทุพพลภาพทวนสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะจำนวนเบี้ยประกันเนี่ยค่ะ 100,000 บาทผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตามจำนวนเนี่ยนะก็คือจ่ายจริงไม่ที่ใช้จริงไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างพยาบาลพิเศษอุปกรณ์คำยันต่างๆยกแว่นไม้คำยันนะรถเข็นผู้ป่วยอวัยวะเทียมภายนอกร่างกายค่ารักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือกการฟังเข็มจำนวนเอาเบี้ยประกันเนี่ย 5,000 บาทค่ะกรมธรรม์ที่2นะคะก็คือกรมธรรม์ประกันสงกรานต์สุขใจบ้านปลอดภัยแบบไมโครอินชัวรันส์เบี้ยประกัน10บาทเหมือนกันระยะเวลาคุ้มครอง30วันค่ะตั้งแต่วันที่1เมษายน2567ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2567คุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ฝาผ้าระเบิดในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเนี่ยเป็นแบบคอนกรีตมีผนังก่ออิฐหรือปูนมากกว่าร้อยละ80ของพื้นที่ผนังทั้งหมดได้รับความคุ้มครองเนี่ย 30,000 บาทกรณีเทโยอาไซได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ฝาผ้าระเบิดในกรณีเทวาสิงปลูกสร้างเนี่ยเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้มีผนังก่ออิฐหรือปูนร้อยละ50ถึง80ของพื้นที่ผนังทั้งหมดได้รับความคุ้มครอง 15,000 บาทกรณีเทโยอาไซได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ฝาผ้าระเบิดในกรณีเทวาสิงปลูกสร้างเนี่ยเป็นอาคารเทไม่ใช่ตึกหรือว่าครึ่งตึกครึ่งไม้และก็ไม่เป็นห้องแถวไม้มีผนังเป็นวัสดุอื่นๆเช่นไม้สังกะสีกระเบื้องแผ่นเรียบหมากว่าร้อยละ50ของพื้นที่ผนังทั้งหมดได้รับความคุ้มครอง 10,000 บาทส่วนกรณี UR ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ฝาผ้าระเบิดในกรณีที่ว่าสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเป็นห้องแถวไม้ได้รับความคุ้มครอง 5,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากลมพายุน้ำท่วมแผ่นดินไหวหรือว่าภูเขาไฟระเบิดหรือว่าคลื่นใต้น้ำหรือว่าสึนามิหรือว่าภัยจากลูกเห็บได้รับความคุ้มครองทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 1,000 บาทกรณีการขยายความคุ้มครองค่าชาวที่อยู่อาศัยชั่วคราวนะคะก็ให้ความคุ้มครองค่าชาอยู่ที่อยู่อาศัยชั่วคราวเป็นจำนวนเงินไม่เกินวันละ300บาทและก็รวมแล้วไม่เกิน30วันตลอดระยะเวลาของการเอาประกันค่ะกรณีการประกันภัยโจรกรรมค่ะคุ้มครองการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะการชิงทรัพย์การปล้นทรัพย์นะที่อยู่อาศัยปัจจุบันของผู้เอาประกันภัยความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างเทระบุร่องรอยความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างแล้วก็หรือค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนล็อกประตูหน้าต่างให้ความคุ้มครอง 5,000 บาทนั่นเองนะคะนี่ต้องบอกว่าเบียร์เนี่ยมันเริ่มเที่ยงเท10บาทเท่านั้นลองชอบลองทำกันนะมันไม่เสียหายหน่อยได้ใช่ๆๆค่ะนั่นแหละการคุ้มครองที่ดังที่เราจะอธิบายถ้าว่าต้องการความเพิ่มเติมเนี่ยแบบไหนจะไปอีกที่นึงนะใช่คุ้มครองตัวเองชีวิตคุ้มครองบ้านก็เลือกได้นะคะใช่แล้วนะคะป้องบอกว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยมันไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทำไว้ก่อนดีที่สุดนะคะ